วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับตะกี้ในช่วงของมือทำรวยเห็นในมือตะกี้แบบนี้ไหมคะนี่ไม่ใช่ผู้นะคะแต่ว่านี่มันคือนี่กระดาษค่ะคุณผู้ชมและในวันนี้นะคะตะกี้พาคุณผู้ชมมาดูงานไอเดียที่ทำมาจากกระดาษนี่แหละค่ะแต่ขอบอกก่อนนะคะว่างานชิ้นนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาได้รับความสนใจจากต่างชาติเยอะมากๆมันจะคืออะไรและมันจะเด็ดแค่ไหนเจ๋งแค่ไหนเดี๋ยวตามตะกี้ไปดูเลยไปเลยค่ะและตอนนี้ตะกี้ก็นั่งอยู่กับเจ้าของผลงานที่ทำมาจากกระดาษนะคะนั่นก็คือ Paper Quilling นั่นเองพี่หนุ่มสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หนุ่มคะอันนี้นี่คือทุกอย่างนี่คือมาจากกระดาษทั้งเลยใช่ครับผมตรงนี้นี่เราไปได้ไอเดียตรงนี้มายังไงคะผมรู้จักงานนี้มาตั้งแต่เมื่อสมัยเด็กตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะฮะเคยเห็นชาวต่างชาติเนี่ยทำงานประเภทนี้มาแล้วมันก็ฝังจิตฝังใจอยู่ตลอดเวลาจนมาถึงวันหนึ่งที่เราอยากจะทำเองก็เลยนึกถึงงานประเภทนี้ขึ้นมาทำแล้วมีการได้ไปเรียนรู้อะไรเป็นพิเศษไหมคะไม่ได้เรียนรู้เลยจากใครเลยฝึกฝนด้วยตัวเองทั้งหมดครับมันก็คือเกิดจากการที่เป็นกระดาษเส้นเล็กๆแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาเรียงร้อยให้มันเป็นแบบเป็นลวดลายเป็นดอกไม้ใช่ครับอันนี้นี่แต่ละลายนี่คือเราคิดเองไหมคะใช่ครับงาน Paper Quilling หรือที่เรียกเป็นภาษาไทยว่าศิลปะการม้วนกระดาษผลงานจากบ้านกระดาษสวยไอเดียฝีมือของพี่หนุ่มจากกระดาษธรรมดาถูกรังสรรค์ขึ้นด้วยความละเอียดประณีตเป็นที่ชื่นชอบอย่างมากของชาวต่างชาติจึงทำให้ผลงานของพี่หนุ่มถูกส่งออกไปยังหลายประเทศทั้งเอเชียและยุโรปคือจริงๆแล้วมันก็เกิดจากการที่เรามาม้วนใช่หลักการก็คือการนำกระดาษเนี้ยมาม้วนนะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาคลายตัวเป็นขดสปริงเหมือนขดสปริงอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็จะบีบเขาเป็นรูปทรงต่างๆนะฮะเป็นรูปทรงเป็นทรงหยดน้ำทรงดวงตาทรงหัวใจอะไรอย่างเงี้ยพื้นฐานก็จะมีอยู่ไม่กี่ทรงแล้วก็เอารูปทรงต่างๆเหล่านี้มาประกอบเป็นชิ้นงานแล้วอย่างนี้อะไรคะที่มันเป็นจุดเด่นที่ทำให้ลูกค้าต่างชาติรู้สึกว่าชอบชื่นชอบมันเป็นงานที่ทำด้วยมือทุกขั้นตอนทุกชิ้นในหนึ่งลายแม้แต่เราจะทำขึ้นมาใหม่ในลายเดิมนะครับแบบเดิมลายเดิมมันก็ไม่เคยซ้ำกับของเดิมจริงเหรอจริงครับคือมันไม่สามารถที่จะเหมือนแพทเทิร์นเดิมทั้งหมดใช่ไม่มีทางเหมือนได้เลยทั้ง 100% นะฮะแล้วก็เป็นงานที่ควบคุมอะไรไม่ได้เลยในแง่ของกระดาษเนี่ยถ้าเราทำในสถานที่แห้งในห้องแอร์กระดาษก็จะเป็นอีกแบบนึงม้วนออกมาก็จะบังคับก็ได้แบบนึงถ้าเราทำในวันที่ฝนตกอากาศชื้นกระดาษก็จะเป็นอีกแบบนึงหากใครสนใจผลงานศิลปะการม้วนกระดาษของพี่หนุ่มสามารถติดต่อได้ทั้งทางโทรศัพท์ Facebook หรือจะเป็น Instagram ของบ้านกระดาษสวยก็ได้นะคะและอย่างนี้อนาคตข้างหน้าเนี่ยพี่หนุ่มมีวางแผนกับธุรกิจตรงนี้ยังไงคะในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะยังไงก็ต้องสร้างแรงงานหรือสร้างคนทำงานให้มากขึ้นก่อนปัจจุบันเนี่ยคนทำงานคือผมคนเดียวซึ่งมันไม่สามารถจะรับงานปริมาณมากได้นะฮะถ้าเราสร้างแรงงานที่มีฝีมือระดับนี้ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยถ้าเขาไม่อยากทำขายเองไม่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเราก็ยินดีที่จะรับซื้องานเขาทั้งหมดนะฮะแต่ถ้าเขาฝีมือดีเขาอยากไปทำขายเองเรายินดีสนับสนุนเพราะงานพวกนี้ไม่งานฝีมือสำหรับงานคนไทยแล้วเนี่ยผมมองว่าคนไทยมีเหมือนมีเซนส์อยู่ในตัวคนไทยว่าเราสามารถจะทำงานฝีมือได้ไม่แพ้ชาวต่างชาติค่ะและอย่างนี้ตอนนี้เราขายที่ราคาเท่าไหร่คะไม่ว่าจะเป็นการ์ดหรือว่าเป็นต่างหูแบบนี้การ์ดนี้ขายอยู่ที่160 บาทค่ะต่างหูขายที่140 บาทก็ถือว่าไม่แพงนะคะเพราะว่าเป็นงานฝีมือสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะมีงานไอเดียเจ๋งๆแบบนี้ก็สามารถติดต่อพี่หนุ่มได้นั่นเองค่ะนะคะสำหรับในตอนนี้นะคะตะกี้ก็หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้านะคะว่าตะกี้จะพาคุณผู้ชมไปดูงานไอเดียเจ๋งๆอะไรอีกติดตามไม่ได้ในสัปดาห์หน้าค่ะตอนนี้ตะกี้และพี่หนุ่มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ